เนี่ยค่ะล็อกอย่างนี้นะคะวิธีนี้นะคะง่ายกว่าค่ะง่ายกว่าที่จะจิ้มไปทีละเม็ดนะคะวิธีนี้พี่ตาก็ใช้ทำตาชีสนะร้อยหินนะคะร้อยหินเพื่อนคงรู้จักสตาชีสทุกท่านแล้วนะซึ่งเดี๋ยวนี้พี่ตาก็ไม่ค่อยจะทำแล้วเพราะว่ามันหาคนที่เข้าใจแบบถึงความยากในการทำไม่ได้นะคะพอจะคิดราคาแพงก็เกรงใจนะคะพอคิดราคาถูกพี่ตาก็ไม่มีกำลังใจจะทำนะคะจริงๆพี่ตาอยากนั่งทำสตาร์ชีสนะเพราะว่าพี่ตามีรูปแบบมากมายอยู่ในจินตนาการนะแต่มันแบบมันต้องทำงานที่มันได้ตังค์อะค่ะมันก็ไม่มีเวลาจะทำแบบนั้นอ้าวทีนี้เห็นไหมเห็นไหมทีนี้เราก็ปักให้มันแบบเต็มวงกลมนะคะเต็มวงกลมนะพี่ตาหยุดคิดคลิปก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวพี่ตาปักเสร็จพี่ตามาให้เพื่อนดูนะคะกลับมาอีกทีพี่ตาก็ปักเสร็จแล้วนะคะตาแล้วสายตาแย่มากละปักเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้ไหมนะคะไหมปักนะคะสีนี้นะคะพี่ตาก็แยกออกเป็นใช้เป็นสามเส้นนะไหมมันมี6 เส้นใช่ไหมอุ้ยตายแล้วจะทักว่าเล็บตัวเองดำไหมมันมี6 เส้นใช่ไหมคะพี่ตาใช้3 เส้นนะคะที่ใช้3 เส้นไม่ใช่เหตุผลอะไรก็เพราะว่าถ้าใช้6 เส้นมันเข้ารูเข็มไม่ได้นะคะ3 เส้นนี้ก็โหกว่าจะขอลองให้เขาเข้าในรูเข็มยากมากปักขึ้นมาค่ะเราจะใส่เส้นฝอยๆเนี่ยนะคะเกสรฝอยๆเนี่ยบริเวณวงกลมนะรอบวงกลมนะคะ